มากสะใจสะใจน้องโฟร์ดเหมือนเดินอยู่ข้างกูเลยอ่ะจริงเออยังไง EP 10อุ้ยเขาดูมันยิ่งใหญ่ EP 10เขาทิ้งความไว้แรงมากนะเออคุณแม่จำได้ทิ้งความแรงมากเพราะฉะนั้นมาดูว่า EP 10มันจะแบบโรแมนติกหรือมันจะดราม่าถ้าดราม่าปุ๊บด่ากูกลับแล้วก็ทิวส่วนตองของฉันเมื่อไหร่จะมาเออไปดูกันดีกว่าไปดูกันมีคนบอกว่าขอเพิ่มความเสียงหน่อยแล้วก็มีคนไปเม้นว่าอ๋อเขารีบดีแฮกค่ะจากดูเต็มก็ไปดูเต็มนะครับเสียงจะได้ชัดๆอ่ะก็ปรับให้กูค่ายเก็บตัวนรกกูจะปลดล็อกสกินท้องให้พวกมึงเองไอ้การในสาวพวกมึงรับหน้าที่แต่งเพลงประกวดรอบชิงผมด้วยเหรอพี่มึงก็รู้อ่ะวงเราอ่ะมีใครโรแมนติกที่ไหนพูดอย่างนี้เกลียดมากเลยสุดยอดโดเมนเรื่องแบบนี้เมนก็ไม่มีที่สุดตอนที่แล้วก็ตอนนั้นของเขาตอนให้สาวฉันลงมือใจเต้นแต่งเพลงแม่งยากชิบหายจริงอ่ะไม่ได้อ่ะคุณลองเสียงใจของผมดิมาแล้วแม่บ้านแล้วนี้คุณกันพอมีเวลาว่างวันละ 2-3 ชั่วโมงคุณจำขอโทษนะมึงยังแต่งเพลงไม่ถึงไหนเลยว่ะเดทไลน์มันจ่อตูดกูแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นไรเต็มที่เลยมึงกูก็มีอะไรทำเพลินๆอยู่พอดีขอบใจนะมึงถ้าคิดถึงอ่ะกูจะโทรบอกคนแรกโดนโลนี่นะเออคนก็อยากเจออ่ะโอ้ยชอบกูได้มั้ยอุ๊ยคนลบอยู่มีเพลงใหม่มันต้องมีอยู่แล้วเพลงมันทำ EP ไงเอออ่ะว้าฮัลโหลเป็นไงบ้างมึงเสร็จแล้วเหรอเออสดๆร้อนๆเลยไหนส่งให้กูฟังหน่อยแล้วทำไมไม่ลองมาฟังเองนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเปิดตัวแรงวะไม่ลงมาฟังเองหรอโอ้ยโอ้ยจีกันแบบละครไทยโดนหน้าบ้านเว้ยหน้าบ้านมาได้ไงเนี่ยเมื่อกี้กูปั่นจักรยานมาคุณแม่สมองด้วยกูเจอจอร์จเฮ้ยจอร์นี่ด้วยคอริล่า2ตัวจักรแดงได้3ตัวมีปะที่จกยากด้วยไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วมันคือมายุคนี้ยังไงก็ไม่รู้อ่ะโปรตีนทำไมเนี่ยฮะแข่งขันกันฟังหรอกก็ต้องรอให้เราปลอดเต็มอ่าเพราะต้องเอาไปแข่งรอบชิงยอดเว็บใช่ไหมมันค้นยังไงไม่รู้อ่ะแต่ไม่คุ้มเนี่ยเขาแต่งให้กันเราไม่ต้องฟังเดี๋ยวน้องเพื่อนบอกมาแค่ว่าชอบหรือไม่ชอบ
หมายถึงเพลงเดี๋ยวหมายถึงมันนะเฮ้ยแกวันนี้คู่จิ้นหนูไม่อยู่นะลูกชิปเลยค่ะชอบนะน้ำกลัวชอบถ้าเป็นเมืองเนี่ยก็ชอบเหมือนกันแต่ชอบที่สุดเลยมดตายไปแล้วมั้งตรงนั้นหน้าบ้านน่ะนี่เลยว่ะผมตึงไม่รู้อ่ะนี่ตลาดอ่ะอยากได้ยินใช่ไหมมาให้ใครโอ้ยเดี๋ยวแม่ไม่เห็นหรอกโอ้ยตีนกลัวแล้วบ้านนี่เขาจังหวะดีเออเป็นแรงกูไม่รู้เลยนะว่าคอนฟิกต์ตัวนี้น่าจะเป็นครอบครัวคนหน่อยนะแม่เลยถ้ากูชนะฮอตเวฟได้ยังไงถึงว่าอะไรอะไรแม่งก็ดีขึ้นเองแต่น้อยๆก็กับพวกเพื่อนๆเราเขารู้กันหมดแล้วมั้งถึงแม้ว่ากูจะไม่มีความรู้เรื่องเพลงเลยแต่กูเชื่อว่าเพลงที่มึงแต่งเนี่ยจะทำให้มีชนะคอนเวฟได้เลยว้าวเขาจบมือกันด้วยอ้าวมันอิ่มเองอีดอกแม่อย่ามาจับมืออย่างนั้นสิดูมือไม่พอมั้งอะไรเงี้ยแรงมากเก่งมากลูกแม่อ้าวแกจุกจริงกันไปเปล่าเก่งมากลูกแม่เอ็นบวกไปเลยเอาอีกคันอีกคันอีกอีกคันอีกสิวิ่งมาจุกอีกไปดูนะเฮ้ยเฮ้ยหนูไม่จุกคืนก็เลยลูกสักทีหนึ่งก็ยังดีแต่ต้นใหม่อีกแล้วอุ้ยขยันทำมาพี่วิ่งเพลงใหม่หรอเพลงอะไรอ่ะว้ายไม่ใช่เพลงไหลเจอแล้วเอาแต่เต้นน่ารักไม่ใช่หมอสาวดีอุ้ยคนกลับไปเลยวะมาโอ้เพลงใหม่ก็คนเดียวอ่ะหรือว่าหลักคู่ที่เปิดแต่พอไม่มีคู่นางเนี่ยคุยน่ารักอ่ะก็โอ้ยแต่ต้นน่ารักอ่ะอันนี้ก็เหมือนรวมชิ้นที่เราเคยแบบทำผ่านมาแล้วเนาะใช่ถูกใช่มีคอนเทสต์ต้นนี้บนโรงดาตอนล่าสุดเลยนี่ใช่อุ้ยสวยเป็นดวงดาวเลยอ่ะพยานทำจำเลยอยากชื่นชมเทอมสองวะไอ้นางอยู่ม.6กันเลยป่ะม.6ก็เลยจะไปไอ้นี่กับหมอไงสอบสัมภาษณ์กับหมอครั้งก่อนไม่เห็นอะไรป่ะคะเห็นอะไรป่ะคะแม่แปลกๆอ่ะจริงครับไม่เห็นแน่เลยอ่ะจินจำเพิร์นลูกมาหน่อยได้ไหมลูกอ๋อจำได้ครับนั่นแหละเอาหน่อยเขามาเมาส์กับแม่ว่าจ้าเพิร์นเขามีแฟนแล้วนะน่ารักด้วยเห็นว่าเป็นดัมเมเยอร์ด้วยนะโอ้หรอครับอืมแล้วเราล่ะเมื่อไหร่จะมีมาให้แม่มาหน่อยเขาได้บ้างหล่อนมีพิรุธนะพออ๋อเนี่ยงานสภาก็เยอะแม่เขารู้ผมไม่มีเวลาไปมองใครหรอกเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะครับแม่ตาไปสวัสดีครับตาจะไปเรียนอ่ะ
ปล่อยให้เป็นเรื่องของลูกไปเถอะค่ะไปทะเลหรอโตๆกันแล้วติงก็ไปทะเลเหมือนกันเลขนะเดี๋ยวครูต้องเรียกไปประชุมแล้วค่ะเอาไว้เราค่อยคุยกันใหม่นะคะเอ้าคนนี้ต่อเพี้ยโรงเรียนหรอไปด้วยกันปะอ๋อแม่ไม่ได้แม่รู้แต่ว่าลูกคิจูใช่ตอนไม่ได้ไปเที่ยวทะเลกับพวกสภาเขาหรอไม่ได้มีไปไหนไอ้มีแล้วประชุมเรื่องลูกตาใช่ไหมครับหมอไม่ได้ยินมาแน่ๆขจรหลายทีแล้วนะนี่แหละขัดฟิวนะเดี๋ยวโดนนะขจรมันก็ไม่รู้ไงขจรโอ้ยขจรลูกอ๋อแม่แค่สงสัยว่าไปกับใครไม่เคยจะทิ้งกันไปว่าต้องเจออะไรแค่ไหนฉันไม่กลัวเขายืนได้กันแล้วเขายืนได้กันแล้วลาวินอ่ะยืนได้กันได้กันแล้วนะเบ๊สร้างแล้วใช่ครูฟังแล้วครูไม่ต้องลงเลยว่ะครูพูดแล้วครูขอโทรหาแล้วนะมันไงโอ้ยโอ้ยเขาจะจีบมันไงสาวเขาประกาศกล้าวแล้วไอ้ไหนขอดูคนละเม็ดจีบของหนูหน่อยสิเอาพวกมึงสองคนว่าไงอ่ะทำไมทำหน้ากันวะไม่โอเคอ่ะว่ามันก็โอเคนะเว้ยแต่เหมือนมันยังขาดอะไรบางอย่างวะอาจจะเป็นอินเนอร์มั้งกูว่ามึงอาจจะยังอินกับมันไม่มากพอวะมึงก็ลองดูอย่างเพลงที่มึงแต่งให้เวนเฮ้ยโอ๊ยเวนขิงเพื่อนซะแล้วเอ้าก็กูพูดเรื่องจริงทำไมแม่โทรมาแล้วฮัลโหลมาแก้วหมดเหรอเอ้า
ครั้งที่แล้วก็บอกให้ซื้อเพิ่มมันไม่ฟังนะมาให้คนอื่นซื้อให้ได้ป่ะเรียนการซ้อมอยู่อ่ะมาครับนี่เด่นเองนะครับเดี๋ยวติ้งไปซื้อให้ครับถือว่าสุดยอดลูกเขยแห่งปีเขยครับคุณนั่งบิดไปหมดแล้วเนี่ยวันนี้ซ้อมคนเดียวไปก่อนนะพอดีว่าพ่อไปทำคะแนนกับม้าไว้เออเผื่อว่าม้ามึงเขาจะยกลูกชายให้ชอบแบบเฮียจับทำไมแฟนดีตรงท้ายถอยมันมีอะไรเขาถึงจับกันเก่งโอ้ยแล้วก็สีอ่ะมาครับอ้าวมาแล้วว่าพูดเล่นสรุปการมันใช้ตีนไปซื้อของจริงเหรอเนี่ยอ๋อผมอาสาเองนะครับการช่วยทุกคนมีเวลาซ้อมก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของประธานกันนะครับเอ้ยมันพิเศษเกินว่าช่วยแบบนี้กับทุกคนทองแล้วแค่นี้มาก็เกรงใจจะแย่แล้วต้องเกรงใจแล้วค่ะกิ่มดูได้เลยอ่ะผมช่วยเก็บสมแล้วที่เขาเปิดคาเฟ่เขาชงเก่งมากคุณแม่ชงเก่งมากมากนะ I love รู้เอาแล้วแถมแล้วคุณแม่อย่าบล็อกนะแม่กินแม่ให้กินจำบะสักถ้วยเลยน่าจะขัดใจแม่แม่เป็นอีกแล้วว่ามาทำไมครับเดี๋ยวตีเรียกรถเจ้าบ้านได้ครับนะจะสมองมาขอบใจมากนะลูกม้าไม่เป็นอะไรมากหรอกวันไหนที่นอนน้อยๆแล้วจะปวดหัวไมเกรนถามหาทุกทีอ่ะยากคนไข้หรือเปล่าครับหมอจะได้แจ้งดีเดียวเลยคือลูกชายคุณแม่เองค่ะมีอะไรบอกมาได้เลยค่ะจากที่คนไข้เล่ามานะครับว่ามีอาการปวดหัวถี่ขึ้นเรื่อยๆประกอบกับคลื่นไส้อาเจียนหมอคิดว่าไม่น่าจะใช่ไมเกรนปกติถ้าจะให้หมอวินิจฉัยเนี่ยเป็นไปได้สูงมากว่าจะเป็นเนื้องอกในเยื่อหุ้มสมองเป็นหนักเลยเนี่ยแต่เคสนี้มีหลายระดับนะครับยังไงต้องลองสแกนดูก่อนหมอแนะนำว่าต้องรีบตรวจเช็คให้เร็วที่สุดยังไงก็ลองปรึกษากันดูนะครับโอ้จะจบแล้วอย่าทิ้งอย่างนี้สิดิ่งเลยกูเล่นละครดีมากเลยว่าอยากเล่นละครไปทีเดียวไม่ต้องมาว่ากันยังไม่ต้องรู้แต่มาครับนี่เรื่องใหญ่มากเลยนะครับผมว่าการควรได้รู้เรื่องนี้ครับไอ้รู้ไปมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกไหนจะเรื่องฮอตเวฟอีกแค่นั้นก็เครียดจะแย่อยู่แล้วมาไม่อยากทำให้มันเสียสมาธิถือว่ามาขอร้องคนกลางลำบากใจเลยจริงกูฝากไว้ไว้ยืนเสียงเวลานิดหน่อยยังไงคะกี้แคบิกแรกแคบิกแรกกี้กันอยู่นั่นแหละแคบิกแรกเมื่อกี้เนี้ยพอเจอที่ไหนเลยไบโพล่าแม่ต่อค่ะไม่ต่ออย่าลืมมีความจริงค่ะแคบิกแรกแคบิกแรกแม่รอมคอมทวงคืนความเป็นรอมคอมจำไว้นะลูกก็บอกว่ายังเป็นรอมคอมโอเคในทวิตใช่ไหมสภาพไม่รักชุดน่ารักอ่ะ
ขออนุญาตแตะใบปลิวหน่อยได้ไหมคะมาแล้วเรือที่เราคอยโอ้พวกคุณจะให้กูช่วยเนี่ยกูสะพอเลยนะเขาเรียนไม่ได้แข่งแล้วไม่ใช่เหรอมึงจะมาโปรโมทอะไรวะก็พวกกูเก่งคนมาเชียร์แข่งกันเนี่ยแหละลองโปรโมทลูกเห็นแล้วครับมีแต่พวกกูไหนนึงแต่พี่มาร์คจะรับเงินโมอื่นมาวะทำให้เออแสดงหน้าน่ารักเออแต่งตัวน่ารักตั้งแต่ EP ก่อนอ่ะแต่งตัวน่ารักมากเฮ้ยคุณพี่โดฮะพี่ออฟไปไหนตอนนี้พวกมึงเจองานหัวกับพี่มาร์คอีกเลยวะก็วันที่พวกมึงแข่งคอนเฟสอ่ะกูพี่โดสกิลที่โรงเรียนเราคุณพี่โดคุณพี่โดตัวไหนวะนี่มึงรู้จักเขาได้ไงพี่ติวเตอร์ตัวหนึ่งของวงการด้วยใช่ยังไม่แน่ใจกันทั่วบ้านที่ทำเป็นคะแนนเท่านั้นเรื่องอย่างเงี้ยใครมันจะอยากไปดูวงเราแข่งวะขนาดกูยังอยากมาติวเลยอ่ะเอ้าจบแล้ววงเราหรือว่ากูไม่ไปแข่งวะยุบวงเลยเพื่อนเออผู้ชายแต่งตัวน่ารักมันดูน่ารักทั้งหมดเลยเนาะเยี่ยมเรืออะไรยังไม่มาวะโอ้ยใจเย็นเย็นโลโอ้ยส่งเช้าส่งน้ำเช้าเย็นนะพึ่งไปคนนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงกูหรอกกูไม่ได้เป็นห่วงมึงกูแค่อยากมากินข้าวกับมึงกินแฟกเฉยๆได้ไหนทางก็สะดวกได้ได้ครับน้ำเสียงครับโอ้ยนี่น้ำมีฟิวแฟนแฟนดีหนึ่งนี่คือสั่งมึงพิเศษเลยนะเนี่ยพิเศษยังไงวะก็ไม่พิเศษพิเศษตรงที่ให้จำนั่งกินโอ้ยแม่แต่ก็เป็นห่วงไอ้นี่ไงถ้าสมมตินะว่ากูไปรู้มาว่าแม่ทำไมวะปวดหัวให้กูทำไมฮะเล่นชื่ออะไรของมึงฮะอะไรใจหายหมดรู้ว่ามีอะไรมันจะตอกอ่ะตักแต่ข้าวไม่ตักไก่ให้เขาเลยอะลูกมันจะมุกไหลด้วยโอ้ยสงส
องปรึกษาไลฟ์โค้ชแล้วนะชิวสนต้องปรึกษาชิวสนแล้วมีคนมาเชียร์แล้วไงวะตั้งแต่เมื่อก่อนเคยมีกลัวกลัวว่ากูไม่ได้เจอกูพี่น้องนี่แหละทำไมมันต้องหวั่นอยู่กับพี่น้องเนี่ยดีครับสวัสดีครับคุณกำลังฟังนิยมศิลป์เรดิโอชิวสนคนข่าวมาที่ข่าวแรกวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับจะมีฟิลเตอร์ชื่อดังกูพี่น้องมาเตียวให้กับโรงเรียนเราที่หอประชุมใหญ่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปและเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าครูพี่นกของเรานั้นเก่งยังไงผมจะเอาเพลงสอนหลักสูตรฟิสิกส์ของครูพี่นกมาเปิดให้ฟังเป็นน้ำจิ้มไปก่อนนะครับเก่งหลักไม่ใช่หรอไม่ใช่อันนี้เพื่อเล่นเล่นเออเพื่อเล่นเสียงปูที่โยมไม่เหมือนกันเลยวะเสียงในการไงไอ้ที่มันเปิดผิดวะเขาช่วยอยู่นายชิวสนเปิดเพลงอะไรของเธอเนี่ยนี่มันไม่ใช่เพลงของปูพี่นกไม่ใช่หรอเอ้าที่ผมเปิดเปิดเพลงของวงชินทีล่าแล้วเนี่ยเพลงเพื่อนเล่นเพื่อนเพื่อนนะครับได้ข่าวว่าจะเข้าทีมฮอตเวฟวันศุกร์นี้แล้วด้วยสุดยอดเนี่ยจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่โรงเรียนเราเนี่ยได้แชมป์ฮอตเวฟอ่ะน่าเชียร์สุดๆไปเลยนะครับเนี่ยติวเตอร์เนี่ยดูย้อนหลังได้แบบนี้ครั้งเดียวในชีวิตเลยนะครับละสุดยอดเชี่ยพี่เขาผ่านจริงเหรอวะคนไม่รู้ว่าป่าเราอิทธิพลสื่ออีดาวันนี้มองพวกพี่เองครับน้องเออเออครับเสาร้องด้วยนะครับพี่ป่าเชียร์ด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเจอกันนะเย้เฉียงชื่ออะไรเยอะแยะเห็นไหมกูจะรอฟังอาจารย์ลบเนี่ยไม่ปอคิวกำลังช่วยเราโปรโมทอยู่นี่เออลืมครับคุณมาละแต่ว่าอะไรแม่น่าจะเรียนชงแล้วมันชงแล้วแม่เรียนหลายเรื่องแล้วเตรียมไม้พายเลยมึงไม่ใหญ่ดีมึงคิดยังนะเราโอ้โหปกป้องแฟนเหรอเนี่ยพ่อมึงปกป้องแฟนเหรอเนี่ยพ่อมึงปกป้องแฟนเหรอเนี่ยฮะเอาแล้วกัปตันเอาสมองออกมาแล้วว่ะแม่กันใช่ป่ะเอ้ารู้สึกมึงหนูหมดหนูได้พูด3เพื่อนไงว่ามันจะคิดยังไงวะที่กูไม่ได้บอกมันอ่ะแต่แม่มันก็ขอร้องกูมาเว้ยมันต้องดันมันเป็นช่วงนี้ด้วยนะอืมเอาให้จบคอนเวฟก่อนไม่ได้ไงวะว่าเหลือวิธีเดียวแล้วอ่ะคือมึงต้องปิดให้มิดหรือไม่ก็มึงวัดใจบอกมันไปตรงๆเลยมึงต้องไปแล้ววะโชคดีนะมึง Thank you bro พี่จะขอมาจ้ะเต้ยันนี้ว่างป่ะไปฟังกูซ้อมวงกันดิกูอยากรู้ว่ากูร้องเพลงพอขึ้นป่ะอืมกูมันน่าจะติดธุระนิดหน่อยว่ะไปดูแม่โอ้ยเนี่ยแล้วท่านประธานก็แบบหน้าออกอ่ะธุระสภาทั่วไปเป็นเวลาของมันก็สำคัญกว่าฟังกูร้องเพลงเหรอวะโอ้ยกูอยากไปดูร้องเพลงแต่ว่าไม่น่าจะบินเขาได้แล้วเออถ้านั้นมันก็ทำธุระของมันนะกูไม่ควรมาโอ้ยเขาไปดูแม่รู้รู้กันต้องก่อนนี้นี่ก็งอนเก่งจังเลยฮัลโหลครับใช่ครับผมเป็นลูกชายเขาอุ้ยเชี่ยคุณหมอเหรอเกี่ยวกับอะไรกันอีกันกันโอ้ยร้องไห้โอ้ยลูกชื่อคนน้อง
น้ำตาคลออ้าวอ๋อคุณแม่เข้าฉุกเฉินตอนนี้คนไข้รู้สึกกลัวแล้วค่ะโชคดีที่คนแถวนั้นเรียกรถพยาบาลทันเวลาบ่อยมากเลยช่วงนี้ดูดิกำลังตรวจอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาเรียกนะคะครับต้องบอกเราไหมอ่ะแบบนี้กูบอกว่ามีธุระใช่เรื่องแม่กูป่ะเดี๋ยวก็มาทะเลาะกันเรื่องใช่มึงยังไม่ได้เลยอาทิตย์กว่าแล้วอ่ะคิดกว่าเลยวะแล้วคิดจะบอกกูตอนไหนวะหรือรออีกทีงานศพแม่กูเลยโอ้ยโอ้ใจเย็นใจเย็นดีดีเหมือนสแกนสมองออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวขอเชิญไปคุยกับคุณหมอข้างในนะคะคุณแม่ไม่เป็นอะไรเชื่อสิเดี๋ยวจะไปด้วยต้องเสือเฮ้ยมึงอย่าอย่างนี้ดิอย่าอย่างนี้เง่าเนี่ยหรอแม่กูโอ้โอ้ยกลับมาง้อเลยนะหล่อดูจริงๆนะครับขนาดเท่าลูกปิงปองส่งผลให้คนไข้มีอาการปวดหัวถึงขั้นหมดสติหมอแนะนำว่าให้รีบผ่าตัดออกโดยด่วนก่อนที่จะลุกลามมากกว่านี้ครับแล้วมันจะอันตรายไหมครับเอาจริงๆก็ถือว่าเป็นการผ่าตัดที่มีความเสี่ยงถ้าไม่จำเป็นจริงๆเนี่ยหมอก็อยากจะแนะนำวิธีอื่นแต่เคสนี้ยังไงก็ต้องผ่าก็ลองปรึกษากันดูนะครับงั้นหมอขอตัวก่อนนะครับพี่โตใหญ่นะเท่ามึงปองอ่ะจริงมึงเขาเนี่ยเขาเนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ยยังไงก็ต้องผ่าโอ้ถ้าใหญ่ขนาดนี้ทำไมมาไม่บอกกันถ้าเรือม้าคนเดียวนะตอนป้าแต่ไม่มีโอกาสได้ลาด้วยซ้ำอ่ะตอนนั้นน่ะวันนั้นป้าแค่ไปส่งกันมาทุกวันน่ะมาให้ถึงกันที่หลังนั้นทุกคนได้มาถ้าตายไปอ่ะข้าจะอยู่กับใครอ่ะอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกมาถ้าสัญญากับฉันดิข้าจะไม่ทิ้งกันถ้าสัญญากับฉันดิว่ามาจะไม่ทิ้งกันหมา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 ต้องสัญญาออกกันดิว่าไม่จะไปทิ้งกันอ่ะต้องออกกันดิมาขอโทษใช่ไหมเพราะการร้องเพลงไม่ได้เองเป็นลูกม้านะ
มาจะไม่รู้ได้ยังไงว่าเอ็งเครียดเรื่องอะไรรู้ดิขนาดการเป็นลูกมาแท้ก็ยังไม่รู้เรื่องว่ามาป่วยเพราะรักหนูไอ้ลูกเพราะเลยไม่กล้าบอกอย่าไปกวดตีนเขาเลยม้าขอให้เขาปิดเรื่องนั้นไม่เองแหละนี่ถ้าไม่ใช่ตีนม้าก็ไม่ขอให้เขาทำเรื่องสำคัญขนาดนี้หรอกนะจะทำอะไรให้ม้าม้าถึงได้หลงมันขนาดนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรให้ม้าหรอกว่าเขาทำให้ลูกของม้าเมื่ออันนี้อัพตลาดอีสัตว์มีอีกตั้งหลายเรื่องที่กันยังไม่รู้ว่าโอ้ยขนลุกเลยแล้วหนูไปด่าเขาไม่ช่วยม้าที่ร้านอ่ะม้าก็แซวเขาคุยกับเขาเค้นจนเขาสารภาพกับมาว่าเขาชอบกันมาตั้งแต่ม .4โอ้โหแล้วเรื่องพวงมาลัยตอนที่ร้องหมอลำเออใช่พวกนี้แล้วพวกนี้กันยังไม่รู้เลยกันจำได้ไหมว่ากันเคยเล่าให้หมาฟังว่ามีแฟนคลับที่ชื่อไลออนที่ชอบแชทมาช่วยนู่นช่วยนี่อุ้ยนะแม่ก็เลยต้องถามนักเรียนนี่แหละเข้าใจหรือยังว่าทำไมม้าถึงบอกว่าอย่าไปกดตีนเขาเลยคนแบบนี้เราควรรักษาไว้ให้ดีๆนะลูกสปิงเกิลค่ะกินน้ำหน่อยให้ยี่สานเอ้ยพอรู้ความดีของเขาแล้วก็เท่านั้นแหละเท่านั้นแหละแม่กู
ทษนะที่เมื่อกี้พูดจาไม่ดีใส่อ่ะเออมึงขอโทษกูมาเป็นร้อยรอบแล้วเนี่ยแล้วกูก็จะตอบเป็นคำที่ร้อยว่าไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นกูอ่ะกูคงโกรธกันนั่นแหละไม่มึงดีกว่ากูแล้ววะไม่หรอกถ้ากูดีจริงอ่ะช่วยมึงร้องเพลงไปได้นานแล้วโอ้โหกันช่วยทุกอย่างอ่ะสมมตินะอยากช่วยทุกอย่างบนโลกใบนี้กูแพ้ฮาร์ดเวฟอ่ะมึงจะผิดหวังในตัวกูป่าววะไม่มีวันกูว่ามึงนึกออกแล้วที่ชาวมันถามกูอะว่ากูร้องเพลงเพื่ออะไรก็เพื่อฮาร์ดเวฟไม่ใช่หรอตอนแรกกูก็คิดอย่างนั้นแหละเลยคิดแต่ว่าทำยังไงกรรมการถึงจะชอบกูอะแต่จริงๆแล้วอะตอนที่กูแต่งเพลงเนี้ยกูอยากขอบคุณทุกคนอะที่ทำให้กูมายืนอยู่ตรงนี้รวมถึงกูด้วยป่ะหนูต้องคนแรกเลยค่ะตอนที่มาเล่าเรื่องมึงให้กูฟังอ่ะช่วยหิวใจกูหน่อยในหัวกูอ่ะลืมเรื่องการแข่งขันลืมเรื่องชมรมมันทุกอย่างเลยอ่ะเหลือแค่ว่ากูอยากร้องเพลงเนี้ยให้มึงฟังกูอยากขอบคุณมึงจริงๆเขามีความสุขอะเนาะงั้นมันก็รอให้กูฟังดิรอฟังอยู่นะโอ้นี่เป็นไมค์ได้ด้วยเป็นไงล่ะชอบพูดใจไหมขอบคุณที่เธอไม่เคยสาธิชันดีมากไปเจอไรแค่ไหนฉันไม่กลัวใจเมื่อกี้ไม่หายเลยแปลกแล้วเพลงถอดก่อนแม่นั่นน่ะได้แต่ไม่เพื่อนเพื่อนให้สามผ่านของมึงเลยเออขอบใจนะดูซิตอบเป็นคำว่าอะไรติ้งแม่นี่แล้วแม่นะไม่เคยแม่นี่อีกแล้วอะไรอะแม่นี่แล้วกำลังจะดีขึ้นอ่ะครับงั้นเดี๋ยวติ้งไปอ่านนั้นก่อนนะแม่อุ๊ยแม่มาเห็นอะไรปะเนี่ยโทรศัพท์โทรศัพท์แน่นอนโทรศัพท์มาเลยได้โทรศัพท์เฮียเอ้ยเอาแล้วเนี่ยใครอยากไปเปิดของลูกอยากไปเปิดของลูกอยากไปเปิดเอ๊ยรู้รหัสอีกปะน่ะเอ้ารู้สิรู้ได้ไงอยากคุณแม่เชื่อหนูถามเอาถามเอาแม่ว้าชื่นชมคุณแม่ค่ะแต่ไงนี่ไงมันยังไงล่ะยังเลยเจอหนูซิซิล่าแล้วใส่หัวใจด้วยอ่ะเอี้ยมึงเอ้ยเนื้องอกกูยังไม่ทันหายเนื้อร้ายกูใหม่อีกแล้วเอาอย่างไงก็รู้เอ้ยชักอ้วกกว่าเครียดแปล
าแชมป์ฮอตเวฟมาให้ได้นะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไปดูกันเหรอแม่ไม่เชื่อพวกมึงไม่ต้องซีเรียสนะเว้ยใจมากนะไปเว้ยชื่อสอดไอ้พวกมึงอะไรพวกมึงมีเสื้อโหวตเลยวะพอดีในกรุ๊ปมัมมี่ชิล่าฝากมาถามว่าชื่อกรุ๊ปอะไรนะกรุ๊ปมัมมี่ชิล่ามัมมี่ชิล่าดำดำไม่ใช่หน้าเก่งขาอย่าว่านะพวกมึงไม่มีอ่ะเฮ้ยโอ้มึงมาดูถูกกูได้ยังไงวะคิวสนก็มีอยู่แล้วดิวะเดี๋ยวกูเอาไปให้เออก็ดีงั้นกูโพสบอกมันมีเลยนะแค่ในกลุ่มนี้ก็น่าจะได้ร้อยกว่าตัวแล้วเออโอ้ชิวชิวร้อยกว่าตัวนิดเดียวเองเนาะสบายโอเคงั้นฝากด้วยนะเออเออได้เจอกันเจอกันชีวิตของเดียวได้หนึ่งเดือนอันนี้เหลือแค่4วันมึงทำงานได้ไหมเหลือแค่4วันมึงไม่ทำงานเลยโอ้ยเฮ้ยเล่าอย่างนี้ถ้าร้านทำไม่ทันใช่ป่ะแล้วก็จะกินเองแน่เลยมันเพิ่งออนเองต้องเลือกใครอ่ะแม่ขอลายเซ็นด้วยได้ไหมคะคิดอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวแบทก็เห็นรอดตัวเดียวในโลกบอกเลยโอ้แม่จะมาช็อตอะไรนี่เว้ยมาแน่ไม่ต้องห่วงจริงเหรออุ้ยเสื้อมันน่ารักจริงเลยนะจริงไอ้กั๊กน่ะไม่มาไอ้กั๊กหรอไม่ได้อยู่คู่หรอครับมันคู่มากับเออนี่เด็กของเด็กสาวมันอยู่ไหนอ่ะเสื้อสวยจริงมากับมึงอะไรอีกเนี่ยมาตัดหรอไปทำไม่แน่หนูเรื่องใหญ่มากเลยมากรีบไปได้เลยว่าแข่งไม่ทันหรอกข้าจะอยู่นี่แหละจนกว่าม้าจะผ่าตัดเสร็จอ่ะโอ้ยจะบ้าเหรอเพื่อนเพื่อนเขารออยู่นะช่างมันดิโอ้ยโพรุ่งนี้มีแข่งไม่เห็นนอนเลยพยาบาลเขาบอกไม่ใช่หรอ
ว่าให้นอนเยอะมันเลยจะผ่าตัดแล้วพี่พยาบาลครับคุณรัชนีเขาไม่ยอมนอนตอบคนเดียวเลยค่ะพอดีมีคนไข้ท่านหนึ่งยกเลิกคิวผ่าตัดไปนะคะก็เลยมาแจ้งว่าคุณรัชนีสามารถผ่าตัดพรุ่งนี้เช้าได้เลยนะคะว้ายดีใจด้วยนะคะพรุ่งนี้เลยเหรอใช่ค่ะโอ้ยวันเดิมได้ไหมคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันเดิมได้ไหมคะได้ไหมเครียดเลยการเลือกของคุณพยาบาลทำให้ผู้ป่วยเครียดมากกว่าเดิมแล้วตอนนี้ยาผู้ป่วยเครียดไม่ได้ดีใจคุณพยาบาลกลับมาก่อนรีบไปได้แล้วหรือว่าแข่งไม่ทันหรอกไม่การจะอยู่นี่แหละกว่าม้าจะผ่าตัดเสร็จแล้วโอ้ยจะบ้าหรอเพื่อนเพื่อนเขารออยู่นะช่างมันดิไม่มีการไหนซาวมันก็ร้องได้แต่ถ้าไม่มีม้าก็จะอยู่ยังไงอะท่านเหลือม้าคนเดียวแล้วนะม้าสัญญาสิว่าม้าต้องฟื้นไปอยู่กับกันนะม้า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 สัญญาดิม้าม้าม้าเนี่ยจะแช่งม้าเหรอฮะหลังม้ามันเลยไม่ตายง่ายหรอกว้อยมาเลยถ้าม้าพื้นขึ้นมาแล้วรู้ว่าแกได้ไปแข่งนะม้าจะตัดแม่ตัดลูกกับแกมันจะเอากีตาร์แกไปเผาทิ้งที่หมดแล้วก็ยกมรดกทั้งหมดให้วัดเลยจำที่ป้าเคยบอกไว้ได้ไหมป้าเคยสอนไว้ว่ายังไงเป็นนักร้องอ่ะห้ามทิ้งคนฟังก็ไปสิทางนี้ก็ให้หมอเขาจัดการไปเข้าใจไหมเลื่อนกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมคะปวดจะพองก็พองเลยนะเป็นไรหรอกลูกเหรอลงมาอะไรคะเร็วๆนั่งได้ไหมคะมาแล้วก็จะเอาข่าวดีมาฝากนะรักมานะรักเหมือนกันไปแล้วไปเมื่อคืนอ่ะกูพยายามติดต่อแล้วอ่ะแต่ว่ากูลืมชาร์จแบตไว้อะไม่ดีว่ะไม่เป็นไรแต่กูว่าตอนนี้มึงรีบดีกว่าไว้คุยกันเชื่อแล้วตาแม่ก็มาห้ามเราไม่ได้หรอกอุ้ยพร้อมแหกกฎค่ะพี่แหกมานานแล้วพี่แหกมานานแล้วกดมึงอีพี่ยักษ์อีพี่ยักษ์กดมึงสามีทุลักมึงกูมีชีวิตมาหลายสิบปียังไม่มีความรักที่ดีเท่านี้เลยอ่ะOh, no.
ูไปแข่งไม่ทันขอแม่แบบนี้ได้ไหมล่ะสวยนะโอ้ยรู้เลยฟังทุกวันตอนถี่เธออีกมาลอยทั้งหมดใจมันละลาลอยอยากเจอได้ที่ปักพิงจะให้ฉันมัวไปไหนไปหาเธอนี่จะเป็นความขัดแล้วจะรักฉันได้หรือเปล่ามาวันที่ฉันรอคอยสุดยอดแล้ววงต่อไปนะครับคอร์สเซ็กชันให้กับกุ้งหมูยักษ์ที่มีน้ำเพลงที่โดดเด่นในวงชินจิล่าก็พ่อปู่มาด้วยสวัสดีครับพวกเราวงชินจิล่านะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอบคุณทุกคนที่ไม่ถอนใจคนพวกมันทุกคนเลยคนลุกขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณที่ช่วยประคองพวกเรามาถึงทุกวันนี้มาถึงตรงนี้คงไม่มีอะไรจะให้เลยครับนอกจากเพลงนี้ครับจะได้ฟังแล้วพูดได้ไหมพูดได้ไหมพูดเลยพี่จีย ังไงคะกรรมการเต็มสิบไปเลยไม่หักThank you.
อึ้งแล้วโอ้ยและตอนนี้นะครับคณะกรรมการกำลังรวบรวมผลคะแนนอยู่นะครับใครเชียร์ที่ไหนรอลุ้นกันได้เลยต้องบอกว่าสู้ซีกันมากขอบคุณใครครับมาเออเหรอแม่หรอถูกครับผ่าตัดเรียบร้อยดีใช่ไหมครับอ๋อโอเคขอบคุณมากนะคุณหมอโล่งไปหนึ่งเรื่องจะร้องไห้เหรอโอ้ยเขาบอกแล้วนี่ไงโอ้ยโล่เก่งมากมันดีมึงเรียกน้ำตากูได้อย่าไม่ได้นี่คือรางวัลที่ดีแล้วและตอนนี้นะครับผลการตัดสินอยู่ที่เบลคุณแล้วครับโอ้ยวงนี้ผู้หญิงเหรอเบลวานิสราเลยจริงๆล่ะจริงๆล่ะจริงๆล่ะเนี่ยเหมือนประกาศวงเหมือนประกาศชายแล้วชายแล้ววงดนตรีมัธยมศึกษายอดเยี่ยมอันดับหนึ่งร็อกเวฟเอ็กเซลบอร์ดสองพันยี่สิบสองคือวงอย่าช็อตนะตัดจบปะเนี่ยวงศิลาไอจีหน้าจะไม่ออนเลยไอจีอ่ะเปิดต่อที่เปิดมีไม่เห็นแล้วแม่เปิดมีเดี๋ยวตัวอย่างมันช็อตฟิลเราอีกนะเอาไม่เปิดอะไรต้องดูเลยให้เปิดแต่รีแคปก่อนรีแคปก่อนอ่ะโอเคก็ครบรถเปิดเดี๋ยวเปิดตอนแรกแอบคิดว่าพอมีดราม่าจะน่าเบื่อสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่น่าเบื่อเขาดันมีอะไรที่มาเผยตอนดราม่าที่เกิดขึ้นในซีนแม่งมันก็เลยแบบอีเหี้ยทุกอย่างมันถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะและไต่อารมณ์เราไปในทางที่แบบไอ้เรื่องไต่อารมณ์แม่งโอ้โหกูเชื่อละโอ้โหเราเรื่องดีมากเขียนบทดีจริงนี่ชนะเช็ดดาวคนเขียนบทเลยตอน10ใช่ไหมดีจริงตอน10จ้าดีใจจะขาดค่ะชอบตรงที่แบบค่อยๆไต่อารมณ์เราเว้ยตัวดีของเรื่องนี้คือพ่วงกับแล้วคนเขียนบทเมื่อกี้พ่วงกับแล้วฉันเป็นวีคนเขียนบทก่อนมันไต่ระหว่างมันพิมพ์มันไต่อารมณ์คนดูด้วยมึงจากที่แบบไปผ่าตัดไปนู่นไปนี่แล้วสุดท้ายก็มาเฉลยเรื่องว่าแล้วมันเป็นโมเมนต์น่ารักที่กันยังไม่รู้ว่าติ๊งทำอะไรให้บ้างใช่แล้วพอเฉลยปุ๊บน้ำตากูไหลความลุกเล่นคือเราก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้วว่ามันมีเรื่องนี้ที่กันยังไม่รู้แล้วก็คิดว่าอ่ะก็คิดว่าถ้าสมมติมันจะรู้อ่ะเรื่องมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ต้องรู้จากปากเจ้าตัวใช่ไหมแต่เวเน่เขามีลูกเล่นเออคนเขียนบทเขามีลูกเล่นที่สุดให้รู้ผ่านแม่อีกทีนึงคือแบบความรักไปกับดราม่ากับปมแม่ได้อะมือฉลาดมากคนรู้ปมมือมาปมมือนี่ปมมือเลยที่สุด
เอาโรแมนติกมาใส่ในแบบปมแม่แล้วให้แม่เล่าแล้วแบบใช่มาความรักเพื่อคลายไงเพื่อหาจุดลงของปมแม่เพราะแม่เพราะว่ามันมันลงไปมันต้องทอดไปสู่ใช่เพราะมันต้องทอดไปสู่การแบบต้องไปง้อขอคืนดีใช่แล้วมันต้องส่งไปสู่การเป็นแรงผลักดันแข่งดนตรีอีกอะไรเงี้ยแฟชั่นเอากลายมาเป็นแบบกลายเป็นสองเส้นปุ๊บขมวดเป็นเรื่องเดียวไปเลยโอ้โหเก่งเกินอ่ะไม่ใช่พอยังไงแน่ๆยังพอยังไงยังไงอาจจะรู้นะหรือเปล่าแต่พอแม่ยายกิ่มมันน่ารักยายกิ่มเป็นแม่ที่น่ารักตอนหน้าก็นี่ถึงไม่กล้าเปิดตัวอย่างเพราะฉันรู้เลยพอมาแน่ตอนหน้าผอ.มาได้พอดี2ตอนเองเออไม่แล้วก็จะบอกว่าทีมเขียนบทเนี่ยมันเป็นทีมที่เขียนบทเคเบิลกับเพื่อนเพราะฉะนั้นน่ะเรารู้สึกเลยว่าเขาเรียกว่าอะไรเล่าเรื่องการเล่าเรื่องจะมีความคล้ายๆเคเบิลกับเพื่อนเคเบิลตอนก่อนสุดท้ายก็จะแบบดราม่าขั้นสุดแล้วก็ค่อยกลับมาตอนสุดท้ายคือที่สุดฟูลฟิลอะไรเงี้ยซึ่งแล้วฉันก็จะบอกความลับจักรวาลเรื่องหนึ่งว่าเอาแล้วอ๋อไม่ใช่ว่าพี่อู๋เนี่ยอุ๊ยฉันก่อนแล้วกันแล้วอาจจะพูดตอนจบพูดตอนนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่อู๋กรพรหมนิยมศิลป์เนี่ยทำไมจริงๆแล้วเขาอะเป็นคนที่เขียนเมื่อก่อนเขียนละครเขียนบทอะเขียนบทดราม่ามาก่อนไม่ได้มาทางซีรีส์วายเลยพี่อู๋อ่ะไม่ได้มาทางรอมคอมด้วยพี่อู๋อ่ะคือจะถนัดดราม่าถนัดปมชีวิตถนัดความแบบชิงดีชิงเด่นบทเก่งแย่งอะไรเงี้ยตอนแรกที่นี่เห็นแบบพี่อู๋กำกับเรื่องเนี้ยก็รู้สึกว่าโอ้โหพี่อู๋แบบว่าฉีกตัวเองเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแล้วตอนที่ฉันเคยเจอพี่อู๋ครั้งนึงฉันก็บอกพี่อู๋ว่าตอนที่ออนเรื่องนี้ออนแล้วนะฉันก็บอกว่าเออแบบเรื่องนี้ดีมากค่ะพี่อู๋แบบดีทุกอย่างแบบหนูอ่ะชอบมากหนูชื่นชมทุกอย่างแล้วก็ฉันก็ซิกบอกพี่อู๋ว่าแต่หนูรู้จักพี่อู๋ดีหนูรู้ว่ายังไงก็ดราม่ามันต้องมีขยี้ดราม่าแล้วขยี้ดราม่าสไตล์พี่อู๋อะลายเซ็นใช่มั้ยบอกเลยว่ามันยิ่งเพิ่มความเข้มข้นของรอมคอมให้มันมีเนื้อเรื่องมันทีนี้มันเนื้อเรื่องหนักมากเลยนะใช่การที่แม่แบบจะหนูงอเขาลูกปิงปองกับมึงใช่แล้วไหนจะเรื่อง coming of age ของตัวละครแล้วไหนจะเรื่องแม่ที่เป็นผอ.อีกอะไรอย่างเงี้ยที่ยังไม่รู้ความจริงอีกอ่ะแล้วฉันดูแล้วฉันบอกแล้วว่าวันนึงอ่ะพี่อู๋จะต้องทำร้ายเราแล้ววันนี้มันก็มาถึงพี่อู๋ทำร้ายหนูจริงๆแต่ฉันก็เชื่อในพลังของพี่อู๋และทีมเขียนบทและทีมงานว่าตอนหลังๆมันก็สนุกแหละแต่เรื่องมันทำให้ฉันเห็นว่าแบบความลายเซ็นพี่อู๋อ่ะคือการที่ดราม่าซึ่งก็ซึ่งจริงๆแล้วปมดราม่าพวกนี้ลองคอมเรื่องอื่นก็มีนะแต่มันไม่ได้แต่มันไม่ได้ขยี้ขนาดนี้อันนี้แบบเล่าเรื่องดีใช่อันนี้ชื่นชมชื่นชมพี่ที่เขียนบทด้วยคุณเนี่ยตั้งแต่ซีนแม่มาเนี่ยใจกลัวยังปุ้มตุ๊บอยู่เลยอ่ะเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่ชื่นชมพี่ที่เขียนบทค่ะแล้วฉันก็รู้จักเออเป็นแรงแต่พี่เก่งจริงแล้วพี่อู๋ก็เก่งจริงเพราะว่าพี่อู๋ก่อนทำนี้ก็เป็นผู้ช่วยร่วมกับพิธาพันดาวคือทีมนี้เป็นทีมที่อยู่เบื้องหลังเรื่องดังๆเลยเราดูชอบหมดเลยที่พูดมาเนี่ยเป็นแฟนละครหมดเลยแล้วก็ทีมเขียนบทก็เป็นทีมเขียนบทขั้นกูค่ะไปเราอะต่อมาดูต่อได้ไหมรับตอนต่อไปจะยังไงนี่แค่บทยางแม่มันดีไปหมดขอชื่นชมฉากในโรงพยาบาลทั้งหมดเลยได้ไหมได้พูดออกมาแบบว่าแมทจะถือว่าใน EP เนี้ยสดในโรงพยาบาลอ่ะมันกูเออไปแล้วดีทั้งหมดเลยอ่ะตั้งแต่แบบว่าสดที่กันรู้ความจริงตั้งแต่เนาะสดที่กันรู้ความจริงที่โรงเรียนยาวไปถึงด่าตีนยาวไปถึงแม่บอกความจริงแล้วก็การออกไปง้อหน้าโรงพยาบาลแล้วตีนโกรธที่ไหนอ่ะไม่กูเข้าใจเขารักของเขาเขาเข้าใจคนรักที่นึงสุดท้ายบอกเลยว่าแล้วก็แอบได้ยินยายแบงค์ตอนถือน้ำแล้วแบบเปลี่ยนซีนเป็นฉากเป็นแบบไปร้องเพลงโอ้โหในการเชื่อมฉากดีมากอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทีมนี้เหมือนกันนะตอนที่เราดูขั้นกลัวมันจะมีครั้งเขาอาจจะชอบเซ็นลายเซ็นเอาไว้ถ้าเราดูงานเข้าไปบ่อยเราจะรู้ว่าเขามีกิมมิคว่าคือเขาจะแสดงให้รู้ว่าเออทีมฉันทำนะตอนขั้นกลัวมันจะมีฉากนึงที่สารวัตรอะไปซ้อมดนตรีเข้าค่ายเหมือนกันเลยเดี๋ยวมันต้องมีเข้าค่ายสารวัตรไปเข้าค่ายซ้อมวงดนตรีมาแข่งแล้วก็ทายอะคิดถึงก็เลย
สารวัตรก็เลยวิดีโอคอหาแล้วมันคือมันไม่ได้เจอกันนานมากเลยมันคิดถึงกันมากสารวัตรเลยวิดีโอคอหาแล้วก็เล่นดนตรีให้ฟังผ่านวิดีโอคอแล้วภาพก็ตัดไปเหมือนกับว่าทายกำลังเดินเข้าไปฟังในห้องจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ชุดสวยอันนี้ก็เหมือนกันครั้งนี้ตอนนั้นที่ติงไม่กล้าเต้นกับกันตอนสามเพลงอีกนิดนั่นแหละชอบอ่ะติงไม่กล้าเต้นกับกันก็เลยหลับตาเพราะถ้าลืมตาแล้วมองหน้ามันจะเขินเต้นไม่ออกแต่ใจก็อยากใช่ปึ๊บปึ๊บปึ้งมันเป็นเต้นรำในเพลงลีลาอันนี้ก็เหมือนกันใช้ไมค์อยากคือเขาอะรู้ว่าเพลงเนี้ยมันต้องได้ฟังตอนบนเวทีแต่ว่าก็อยากจะทำบทที่มันพูดถึงความสัมพันธ์ของเพลงนี้มันจริงๆคนเรามันต้องเป็นอย่างนี้แหละมันต้องไปร้องกันมาก่อนมันต้องมีคันได้ฟังกันมาก่อนใช่ก็เลยใช้ทางซีซั่นว่าแบบโอเคเดี๋ยวกูจะร้องให้มึงฟังแต่ไม่จบนะพอร้องปุ๊บไมค์จากขวดน้ำอันนั้นน่ะกลายเป็นกลายฟึ่มเฮ้ยฉากซีซั่นดีโคตรโคตรแล้วกลายเป็นว่าเอ้าอ๋อเนี่ยมึงไปเจอเรื่องมาแล้วมึงทำให้มึงมีแพชชั่นมีแรงจูงใจในการร้องเพลงแล้วแล้วเพื่อนก็โอเคคนละคนกับวันนั้นเลยที่มึงร้องให้กูฟังเนี่ยเราเรื่องสำคัญมากเราเรื่องสำคัญมากนะดีจริงดีอ่ะจะอวยจนมึงจะโอ้ย10พุ่มเงินพุ่มทองแล้วเอาเลยดีต่อไปเนี้ยกูหน้าที่กูอินอย่างเดียวเลยไปค่ะไปดูตอนต่อไปว่าแม่ผอ.เขามาหรือยังแล้วเรือสามกูจะมาได้ยังกูสามเหนื่อยมาเลยพูดมุกมาเลยรู้ป่ะสิ่งที่กูกลัวที่สุดอะมาแก้บนกูไม่ได้บนให้วงเราชนะคอนเวฟหรอกกูบนให้พวกมึงไม่เสียใจที่มาอยู่ชุมนุมเนี่ยก็แปลว่าตอนนี้กูกับมึงแม่ไม่มาว่ะแม่ไม่มาหรอแต่ทิวสนปอมาเออสรุปชนะชนะแล้วมาแก้บนแล้วแหละชนะแล้วต้องมาแก้บนอ่ะเปลี่ยนเพลงอีกแล้วไปดูเพลงตอนท้ายหน่อยดิฝันตาคือเป็นไรน้องนะเออว่ะกีตาร์ของพ่อตีนยังไม่ได้คืนเลยอ่ะเออว่ะเป็นโพสต์อินที่แปะไว้ให้หรออุ๊ยนะติดแปะไว้ให้หรออ๋อส่งให้น้องส่งต่อให้รุ่นน้องอ๋อเออให้รุ่นน้องขนาดตอนจบยังเล่าเรื่องเลยอ่ะนี่จบม.6คนลุกพี่จะเล่าเรื่องทุกนาทีไม่ได้นะต้องรู้แต่ไทเทิลจนจบอ่ะเรียนจบม.6แล้วก็ส่งให้น้องส่งมาก่อนเรียนโอ้โหพี่ชายทุกวินาทีของซีรีส์ได้อย่างคุ้มค่าจริงๆอ่ะโอ้เมื่อกี้กูบอกแล้วมันต้องมาอวยแล้วเหรอเนี่ยจะบอกไม่ดูไม่ได้ไงต้องดูแล้วโอ้โหขนาดเองแค่จะใช้เล่าเรื่องเลยคนลุกนึกถึงตอนเรียนเลยอ่ะเขาทำละเอียดลงเลยอ่ะยังไม่มุกออนจากแม่แต่ ต้องเขียนกระดานกันกูไปเขียนห้องส้วมมึงเขาเยี่ยเลยอ่ะ ตรงนี้ห้องนี้ ห้องนี้ได้กี่โมงห้องนี้ชักโคกแตกด่าไม่ได้โอ้พี่ทำละเอียดเกินไปอ่ะ พี่ทำล้อมคอมไม่ต้องละเอียดกระดานนี้ก็ได้อ่ะมันใส่ใจคนดูเกินไปอ่ะทุกวินาทีของซีรีส์มันมีค่าสำหรับเขาอ่ะดูดิแล้วปีนี้จะมีเรื่องไหนสู้ได้มั้ยเนี่ยแม่คือแบบไม่ได้เล่าไปเรื่อยอ่ะไม่แบบเขาไม่มองข้ามแบบไตเติ้ลเอ็นเครดิตตอนจบอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างสำคัญไปหมดทุกคนต้องจับตาใส่เพลงอะไรกูก็ว่าแรงกว่านั้นนี่ใส่การเล่าเรื่องเลยเออก็คือใส่ซีนของการอำลาม .6 เป็นแบบว่าเขียนโน้ตให้น้องอะไรเงี้ยทำไงอ่ะกินไอดีทุกอย่างเลยฉันทำยังไงเธอทั้งคนเห็นหมดเลยห่วงกลับไม่มีใครตอบเลยกูว่าไม่ใช่กูคนเดียวหรอกที่ทักหาเขาอะเชื่อป่ะไม่ใช่กูคนเดียวที่ทักหาเขาทุกคนที่รู้จักเขาแล้วดูเรื่องเนี้ยต้องทักหาเขาทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเขาตอบมาว่ายังไงเดี๋ยวจะแคปแล้วไปลงเพจฉันอยากจะขอแคปแล้วลงเพจแค่ขอดูเลยความเห็นดูอะไรไม่ก็ดูพวกแท็กพวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราพยายามหนีฉันอยากเห็นว่าพี่อู๋ทวิตว่าไงต้องมีคนวีดใส่เขา2ชั่วโมงที่แล้วในบทไม่เห็นเขียนว่าหยิกแก้มเลยหยิกเองวะอุ้ยซาวินหยิกแก้มเองทุกคนจ้ะที่มันแบบมึงเขินเหรออ่ะเป็นไงจบนะ
เป็นไงร่วมกับเขาร่วมกับเขาทวิตแล้วในบทไม่เห็นเขียนว่าหยิกแก้มเลยหยิกเองรอยยิ้มเหรอร่วมกับตอบปุ๊บแคปปั๊บไม่ว่าจะขำหรือไม่ขำแคปลงอ่ะพี่อู๋บอกว่าทุกคนบอกแล้วว่า3ตอนสุดท้ายมันเข้มข้นจริงๆครับ อยากให้ติดตามกันไม่ทิ้งกันไปอะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นเช่นการตัดจบแบบค้างคาสัญญาว่า ครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ทำบ่อยเหนื่อยอ่ะแรงตอบไปแล้วนะอุ๊ยคนเขียนกดตอบฉันแล้วด้วยคำจริงนะฉันขอเซ็นเซอร์ชื่อได้ไหมเออหือหว่าพี่เขียนบทตอบมาว่าหือหือแรงนะฉันส่งเลยรุนแรงเกินไปรุนแรงกับหนูเกินไปแล้วหนูจะทำใจได้ยังไงฉันส่งเลยรอรอรอต่ำมาเข้าดีนะเออไอ้กูตัดแล้วเพราะว่าฉันเชื่อว่าการตัดจบแบบค้างคาครึ่งหนึ่งก็ต้องมาจากคนเขียนบทนั่นแหละใช่ครึ่งหนึ่งก็มาจากผู้กำกับเล่นเลยเล่นใจเลยเล่นใจกับคนดูเป็นเลยใช่ขนาดเล่นนี่มันกระปูมาดราม่าขนาดนี้ตัดจบแบบให้ค้างคาเป็นเลยอย่ามาเล่นกับใจของคนแล้วไงแล้วใครซุกซนไปดีกว่าได้อีกหน้าเจอกันกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนอีก2ตอนอีก2ตอนเท่านั้นนั่นมาทานก็จะกลับสู่นิยายแล้วใจหายอ่ะเวลาเราเจอซีรีส์ที่มันแบบกว่ามันจะเจอซีรีส์แบบแล้วเราเหมือนเป็นเพื่อนเราว่าทุกสุขกูต้องได้ดูใช่ไหมแล้วอยากให้สุขทุกวันสุขฉันต้องแบบมาเจอเรื่องมาทานอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าถ้ามันเขาจะกลับนิยายแล้วก็จริงแม่ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็ปิดบ้านประกันได้ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งช่องกระจายกองถ่ายเลยนะคะกันค่ะคลิปอัพโหลดปุ๊บดูเลยดูเลยค่ะ